สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักกับใครที่สนใจสุขๆนเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ a d s b o e c a t นะครับสำหรับตอนนี้รับทันที50%สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจคลิปนี้ครับเรื่องแรกนะครับตามรายงานของสื่อโุรเกีสครับระบุมาว่าสปอตติ้งลิสบอนเนี่ย พร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอเกี่ยวกับรูโน่เฟอร์นเดสในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนเงินรา,าวๆ55ล้านยูโรครับเพื่อขอซื้อตัวมิดฟิลวัย24ปีรายนี้เข้ามาเสริมทัพแล้วก็จะมีการนำผู้เล่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงนี้อีกด้วยนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับมันก็มีรายงานเพิ่มเติมเ,มเช่นเดียวกันครับจากสืบโรเกียตเนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เด็ตคู่ปรับร่วมเมืองเนี่ยก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเกทับเช่นเดียวกันครับด้วยมูลค่าราวๆ70ล้านยูโรครับแล้วก็แมนเชสเตอร์เด็ตเนี่ยคาดหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะประสบความสําเร็จในการเซ็นญ,ญาคว้าตัวมิดฟิลวาย24ปีรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เด็ตดูแล้วจะมีแววคว้าตัว บลูโน่เฟนเด s มากกว่าที่จะเป็นซิตี้อีกด้วยนะครับอ่ะโอเคฮนะก็จบกันไปในเรื่องของประเด็นข่าวแรกครับส่วนข่าวที่2นะครับเป็นในเรื่องของทางผู้สื่อข่าวคนดังของอังกฤษครับอย่างดันเคนคาสเซลเนี่ยได้ออกมาวิเคราะห์ครับในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลครับ2ทีมดังจากพิมลีอังกฤษเขาบอกว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยเตรียมที่จะเดินหน้าเพื่อขอซื้อตัวนิโคลัสเปเป ตัวรุกตัวเก่งของทางริวส์เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้นะครับรายงานเพิ่มเติมนะครับจากบทสัมภาษณ์เขาบอกว่าจากที่ผมเนี่ยได้รับฟังข่าวมาเนี่ยเลวพูดได้มีการติดต่อไปอยังเอเจนของเปเป้แล้วนะครับเพื่อขอเจจาข้อตกลงนะครับความสนใจของเขาและก็สิ่งที่ต้องการเนี่ย ลูสเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็กำลังรอฟังข้อเสนออยู่นะครับในขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์เต็ดก็ได้ทำการติดต่อโดยตรงมาที่สมโมสรลิวส์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของค่าตัวอยู่นะครับแล้วโรเบิร์ถึงเปเอช่ก็ให้ความสนใจเปเป้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งลิวส์เนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนครับว่าพร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ในราคาค่าตัวราวๆ80ล้านยูโรพวกเขาเนี่ยชอบทั้งข้อเสนอของลิเวอร์พูล เราก็รวมไปถึงแมนเชสเตอร์เดที่ยื่นเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวนักเตะรายนี้เข้าไปเสริมทัพอีกด้วยนะครับนี่คือประเด็นข่าวจากนักข่าวเท่านั้นนะครับยังไม่มีสื่อดังๆที่เล่นกันออกมาครับแต่ก็มีบ้างนะครับแต่คือหลังๆเนี่ยเริ่มเงียบไปแล้วนะครับแล้วก็เปเป้ไม่ได้เป็นข่าวทั้ง3ทีมอย่างเดียวนะครับยังเป็นข่าวกับทีมชั้นนําในสเปนก็มีนะครับ จากยูเวนตุสก็มีนะครับแล้วก็จากในพิมพ์เบลิงกิษอย่างสเปอร์ก็ให้ความสนใจอาร์เซนอลก็ให้ความสนใจด้วยเพราะงั้นคือมันแย่งกันมากกว่า3ทีมอย่างแน่นอนนะครับเพราะงั้นรอดูกันต่อไปนะฮะในส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางโทบี้แอนเดเวเรลครับตามรายงานที่ออกมาครับแมนเชสเตอร์เตดตกเป็นข่าวกำลังเดินหน้าเพื่อสัญญ,ญาคว้าตัวโทบี้แอนเดวเรล แม้ว่าโอเลกุน,น่าโซชาครับผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะออกมายืนยันแล้วนะครับว่าโทบี้เดอร์เดลเนี่ยจะไม่ใช่ทางแก้ปัญหาระยะยาวของทีมแต่อย่างใดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็โซชาเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะใช้งานแนวรับชุดเก่านะฮะแล้วก็ได้เลือกเล็งไปที่พวกวิกเตอร์ลินเดเลฟหรือว่าคิสสอลลิงอิลิกบายยี่แล้วก็ฟิวจน แล้วรวมไปถึงมากกโดโฮมากกว่าที่จะเซ็นสัญญาและเตะร,รายใหม่เข้ามาเสริมทัพนะฮะซึ่งในโนโยบายก็ตรงกันอย่างชัดเจนแน่นอนครับเพราะว่าอันเดวเบเลวนัปัจจุบันเนี่ยก็เข้าวัย30ปีแล้วครับทำให้บอร์ดแล้วรวมไปถึงโอเลกุนทาโซชามองว่าอายุการใช้งานมันน้อยเกินไปก็เลยเลิกให้ความสนใจแต่ว่าก็ยังมีการเล่นข่าวกันออกมาครับว่าแมนยูกำลังดาเนินการ อยู่แบบเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นก็ยังคงต้องติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นข่าวขอสิบกันก็ตามนะครับในส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางโรเมโรดูการูครับตอนนี้ก็ชัดเจนแบบเรื่อยๆแล้วนะครับล่าสุดครับจากสื่ออย่างเดอะไทมนะครับออกมาเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์เตดเนี่ย ตั้งค่าตัวโรเมลูดูการูกองหน้าของทีมเป็นที่เรียบร้อยเลยครับอยู่ที่ราวๆ80ล้านปอนด์นะครับสำหรับทีมใดก็ตามเนี่ยที่ต้องการตัวนักเตะรายนี้เข้าไปเสริมทัพต้องจ่ายในมูลค่าขนาดนี้แล้วก็อินเตอร์มิลานก็กำลังให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในประเด็นต่อมาครับออฟฟิเชียลวันที่เรียบร้อยครับในเรื่องของทางอันโตนิโอคอนเต้ครับ ก็ล่าสุดอินต์ลิลาประกาศผ่านโซเชียลของเขาครับว่ามีการแต่งตั้งอ็ตตองโตนนโอคอนเตเข้ามารับตำแหน่งเป็นกุนซือของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแทนที่ลูเซโนสปาเดติที่เพิ่งโดนปลดไปในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็ทางคอนเตเนี่ยแน่นอนครับเชื่อมโยงกับดูกากูอย่างแน่นอนแล้วมันดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงมากที่คอนเตจะเลือกดูกูมาเป็นเป้าหมายแรก ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะงั้นติดตามกันอย่างใกล้ชิดได้เลยนะครับว่าดีลแรกเนี่ยจะเป็นลัวกูหรือเปล่านะครับที่จะย้ายไปอินเตอร์มิลานนะฮะข้ามฟากมาที่สื่อสเปนกันบ้างนะครับตามรายงานที่ออกมาครับในเรื่องของทางมาโกสอารอนโซ่นะครับตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าทางแอตมอลิดเนี่ยนะครับก็กําลังให้ความสนใจคว้าตัวมาโกสอารอนโซ่แบ็กซ้ายของทางเชลซีอยู่นะครับซึ่งราคาประเมินกันออกมาเนี่ยอยู่ประมาณ38ล้านปอนด์ได้นะครับ แล้วก็ทางมาโกสโรโซเนี่ยนะฮะก็รู้สึกหลังๆเนี่ยเริ่มน้อยใจด้วยนะครับที่อย่างเช่นนัดล่าสุดเนี่ยเขาก็ตกเป็นเพียงตัวสำรองเท่านั้นในขณะเดียวกันแอดมอริดเนี่ยก็กำลังหาแบ็กซ้ายรายใหม่อยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการปล่อยตัวอย่างรูคัตเฮอร์นันเดสนะครับไปบัดอินโดนิคนะฮะแล้วก็ฟิลิปเป้ลุยส์เนี่ยนะครับก็หมดสัญญาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็แน่นอนครับชัดเจนว่าแอดมอริดต้องหาแบ็กซ้ายรายใหม่นะครับ ก็รอดูกันต่อไปนะฮะก็เป็นการดึงมาก็โดนโซ่กลับไปหลีกบ้านเกิดของเขานะครับผมในส่วนประเด็นของทางฮาเมรโรดิเกตครับ ตามรายงานล่าสุดที่ออกมาครับตอนนี้เหมือนเจ้าตัวเนี่ยนะครับจะไม่ต้องการย้ายมาในทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าตัวมีข่าวเชื่อมโยงทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์เตดแล้วก็รวมไปถึงอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดบอกว่าฮาเบโรรเกตเนี่ยต้องการไปหลีกอินตารลีมากกว่าครับแล้วก็ตอนนี้ข่าวที่เชื่อมโยงหนักที่สุดก็น่าจะเป็นยูเวนตุสด้วยนะครับรวมไปถึงอินเตอร์มิลานด้วยครับคราวนี้เล่นมาจากมาการ์ครับซึ่งเป็นสื่อสเปนชื่อดังเช่นเดียวกันนะคร ฮาเมโดรเกตไม่เต็มใจที่ย้ายไปในลีกอังกฤษนะฮะในประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเนี่ยมีรายงานล่าสุดครับว่าเตรียมเซ็นสัญญานักเตะ เขาบอกว่าเป็นนักเตะแถวแถวอเมริกาใต้นะครับซึ่งน่าจะเป็นนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินานั่นแหละนะครับที่เล็งกันเอาไว้3คนนะครับมีใครบ้างครับคนแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นนันเดสนะฮะแล้วก็คนที่2เนี่ยเป็นเลโนโซนะครับแล้วก็รวมไปถึงพาราซิออสนะฮะสามนักเตะนะครับของทีมอย่างโบคาจูเนียแล้วก็รวมไปถึงลิเวอร์พูลด้วยนะครับเนี่ยคือสามนักเตะที่อูนไอเวอรีแล้วก็ ทางอ์เซอลเล็งกันเอาไว้ครับแล้วก็สื่ออย่าง TNT Sport เนี่ยนะครับรายงานกันเข้ามานะครับให้ข้อมูลกันเข้ามาครับว่าอ์เซอลให้ความสนใจสามนัอเตะรายนี้จริงนะครับแต่ว่าต้องรอดูกันก่อนครับว่าอูนิมาจะได้งบประมาณเท่าไหร่ในการใช้สอยในช่วงซัมเมอร์นี้ครับในประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทาง มลคอมนะครับนักเตะส่วนเกินของทางบาร์เซโลนาครับตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าเอเวอตันวางแผนที่จะคว้าตัวเมลคอมมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากที่เขาเนี่ยเคยทํำดีลมาก่อนหน้านั้นแล้วอย่างเยเรมีนารรคัสดดนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงอันเดโกเมสเขาก็เลยใช้ ความสมพันธญแบบนี้นะครับที่ทําการค้ากันแบบต่อเนื่องก็เตรียมที่จะทาบทามหรือว่าดึงตัวมาคอมมาเสริมแนวรุกเพิ่มเติมด้วยครับในช่วงฤดูการหน้านะครับก็คือในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นแหละนะฮะซึ่งน่าจะมีบทสรุปในช่วงสัปดาห์หน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเปอร์เซ็นที่จะคว้าตัวได้นเนี่ยก็เกือบๆร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบาร์ซามีข่าวว่าเตรียมปล่อยเมาคอมโดยตลอดนะครับก็น่าสนใจครับสำหรับเดีลนี้ฮะ แล้วก็ในประเด็นของทางเซจิโอรามอสครับล่าสุดก็ออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อหลายคลิปก่อนนะครับว่าถึงแม้ว่ารามอสจะมีปัญหาอย่างไรก็ตามกับทางเรอัลมาดริดผลสุดท้ายผลที่ออกมาก็คือล่าสุดเนี่ยคือรามอสเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มยืนยันเป็นที่เรียบร้อยเลยรับว่าเขาจะอยู่กับทางเรอัลมาดริดต่อไปแล้วก็ตอนนี้สัญญาของเขาเนี่ยก็ยังอยู่กับทางเรอัลมาดริดอีกทั้ง2ปีด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเขามีข่าวย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลแล้วก็ ทีมจากหลีกจีนนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับก็ชัดเจนกันดีนะครับมันก็ไม่แปลกใจอะไรแหละเพราะว่าข่าวนี้มันออกมาหลายรอบแล้วอะพอสุดท้ายรามอสก็ให้คําตอบแบบเดิมอยู่ดีนั่นแหละนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ผมพูดไปอีกครั้งนะว่ายังไงก็อยู่กับทีมต่อไปนะครับ ในประเด็นข่าวออฟฟิเชียลของทางเวสต์แฮมครับมีการคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยครับเอ่อเวสต์แฮมเนี่ยประกาศคว้าตัวโรเบโต้ครับผูส้สำบะตูป้ายแดงของทางเวสต์แฮมก็มีการออฟฟิเชียลแล้วนะครับแล้วก็ซื้อมาจากเอสปันยอนนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งเวสต์แฮมเนี่ยมีการเตรียมที่จะปล่อยนักเตะหลายรายนะครับแล้วก็อันเดรียนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้สำบะตูของทีมก็เตรียมที่จะโดนโละด้วยครับแล้วก็ มีการมองหาผู้สาวประตูรายใหม่ก็เป็นรายนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือโรเบโตเคมิเนสนั่นเองนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับน่าจะเป็นค่าตัวฟรีด้วยนะครับแล้วก็ในประเด็นของทางโชโรมบเต็งครับตามรายงานที่ออกมาล่าสุดนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้โชโรมบเต็งกำลังเข้าพูดคุยกับทาง p ีเ รวมไปถึงยูเวนตุสนะฮะที่เขาเนี่ยต้องการไปร่วมทับนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่มีข่าวหนาหูว,ว่าไม่น่าจะรอดในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วครับก็คือไบยูนิกเนี่ยคือเตรียมปล่อยตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยเป็นที่สนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าแมนยูจะลดให้ความสนใจไปนานแล้วด้วยนะครับก็น่าจะไปลีกอื่นแทนนะฮะ ในส่วนประเด็นข่าวจากสกายปอดครับรายงานกันเข้ามาครับในเรื่องของทางสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับอังเดโรเมสซึ่งข่าวรายงานล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าท็อตแนมอัสเปอร์เนี่ยย,นนย,ยุติการให้ความสนใจอังเดโรเมสกองกลางของทางบาเซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าสเปอร์ตเตรียมที่จะทุ่มเงินราวๆ25-35ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวแต่ว่าตอนนี้ก็ชัดเจนว่าเอ่อมันเป็นดีลที่โดนปัดมา รอบหนึ่งแล้วแล้วก็สเปอร์ก็เหมือนกับว่าเลิกให้ความสนใจดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันยากไปนะครับก็เปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่เพียงเอเวอรตแล้วก็เวสแฮมเท่านั้นครับที่ยังให้ความสนใจอยู่นะครับสาหรับอันดีโกเมสนะฮะส่วนในประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางวันเดอร์บีกแล้วก็ไรอันเซนซยองครับเขาก็ยังบอกมาครับว่าสเปอร์รวมไปถึงอาเซนอลก็ยังให้ความสนใจ2นักเตะรายนี้อยู่นั่นเอง โดยเฉพาะทางท็อตแนมอัสเปอร์เนี่ยเขาต้องการคว้าตัวดอนนี่วันเดอร์บิเนี่ยเข้ามาแทนที่คิสเตียนเอริกเซนที่มีข่าวย้ายทีมกันออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ครับอาจจะไปเรอลมลริตหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอดูกันครับแต่ที่แน่คือต้องหาตัวแทนระยะยาวให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เล็งไปที่วันเดอร์บิของทางอาแจากที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็รวมไปถึงในการหา แบ็กซ้ารายใหม่หรือว่าตัวริมเส้นรายใหม่นะครับอย่างไรนเซนยองที่เล่นได้ทั้งแบ็กซ้าแล้วก็ตัวริมเส้นด้านซ้ายนะครับก็เล็งเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะครับนี่คือ2ตัวเลือกที่สเปอร์เลันเอาไว้แต่ว่าดอนนี่วันเดอร์บิ๊กเนี่ยอาซนอลเล็งเอาไว้ด้วยนะครับก็ต้องแย่งกันนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆทีมที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันในส่วนประเด็นสุดท้ายครับตามรายงานของ e v e n i n g Standard ครับสื่อใหญ่ของอังกฤษเขาบอกว่า อาเซนอลเปิดการขายเมซุตโอซิลนะครับเนื่องจากว่าทางอูเดเบรีเนี่ยกำลังเผชิญเกี่ยวกับในเรื่องของออต้องการแบบว่าลดค่าเหนื่อยของทีมลงนะครับแล้วก็เมซุตโอซิลเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยสูงมากครับสำหรับอาเซนนอลนะที่ยื่นให้นะครับแล้วก็ตอนนี้แฟนบอลหลายๆคนเนี่ยก็โหวแล้วว่าอยากให้เมซุตโอซิลเนี่ยย้ายออกจากทีมไปซะหรือว่าอยากให้อาเซนอลเนี่ยปล่อยตัวเมซุตโอซิลเพื่อ ที่จะได้เอาเงินส่วนอื่นเนี่ยนะครับหรือว่าส่วนที่ขายได้เนี่ยไปซื้อนักเตะรายใหม่แล้วก็เป็นการลดค่าเหนื่อยไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวกันออกมาแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูมิ้ก่อน,นครับว่าจะมีทีมไหนให้ความสนใจแต่ถ้าย้อนไปได้ในช่วงมกราคมครับก็เคยมีข่าวว่าอินเตอร์มิลานให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเอุดสตอร์ซิลเข้าร่วมทัพด้วยนะฮะ โอเคครับก็หมดแล้วนะครับในเรื่องของประเด็นข่าวนี้ครับเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับในเรื่องของเมซุนเออร์ซิลเนี่ยเขาบอกว่ามีลีกจีนด้วยนะครับลีกจีนที่พร้อมที่จะทุ่มเงินด้วยนะครับต้องรอดูกันนะครับโอเคหมดแล้วนะครับในเรื่องของประเด็นข่าวสารของลุทีมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็ขอบคุณสวัสเซอร์หลักครับใครที่สนใจสุขเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ a s t r o v ว g a s นะครับข้าคองคูณ4แจกกันทุกอาทิตสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ